มาเก่งโจทย์ทริกประจำวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยถือว่าท้าทายมากสำหรับครูเบิร์ตข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดคำศัพท์คำเหมือนถ้าเกิดเป็นข้อสอบจริงจะอยู่พาร์ทที่7นะฮะเอ๊ะทำไมถึงยากลองมาทำกันเขาถามถึงคำว่า go over ว่ามีความหมายใกล้เคียงคำใดมากที่สุดนักเรียนต้องอ่านประโยคก่อนฮะว่า go over น่าจะแปลว่าอะไรเขาบอกว่า let's get together หมายถึงมารวมตัวกันนะ and go over some ideas แล้ว go over idea บางไอเดียกันนะฮะข้อ A prove แปลว่าพิสูจน์ B revise แปลว่าปรับแก้ revise ปรับแก้ repeat จะแปลว่าทำซ้ำส่วน discuss จะแปลว่าปรึกษาหารือถูกไหมฮะทีเนี้ยครูเบิร์ตได้ลองเปิดดิกชันนารีหลายดิกมากๆครับถ้าเกิดเป็นของลองแมนนะ3ความหมายแรกก็จะมีแบบนี้ฮะ1แปลว่า think about หมายถึงคิดถึงสิ่งนั้นอย่างละเอียดรอบคอบหรือความหมายที่2 examine ก็จะแปลว่าตรวจสอบนะฮะ to search or examine หมายถึงค้นหาแล้วก็ตรวจสอบอะไรบางอย่างความหมายที่3แปลว่า repeat ก็คือทำซ้ำอะไรบางอย่าง to repeat something นะครับหมายความว่า repeat ถูกหรือเปล่าอย่าพึ่งกาเดี๋ยวเราไปดูอีก dictionary หนึ่งถ้าเกิดเป็นของ Collins นะฮะเขาจะให้ความหมายมารวมๆแบบนี้ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ย go over document incident or problem you examine discuss or think about it very carefully เขาบอกว่าถ้าเกิดเรา go over เอกสารบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างมันจะหมายความว่าเราอาจจะตรวจสอบปรึกษาหารือหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะฮะแล้วย้อนกลับมาดูโจทย์ของเราครับเขาบอกมารวมตัวกันนะแล้ว go over some idea ข้อ A เนี่ยผิดแน่นอนเพราะว่า prove แปลว่าพิสูจน์ไม่ตรงกับความหมายใน dictionary ใดๆนะฮะครูเบิร์ตขออนุญาตตัดทิ้งไปก่อนนะครับข้อ B boy revise แปลว่าปรับแก้ revise ปรับแก้อันนี้ก็ไม่ตรงตัดทิ้งไปก่อน repeat กับ discuss เนี่ยใกล้เคียงอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็น repeat มันจะแปลว่ามารวมตัวกันนะแล้วก็ repeat some idea มาพูดไอเดียเหล่านั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะมันไม่ค่อยรู้เรื่องตอบเป็น D dog ฮะมารวมตัวกันแล้วก็ปรึกษากันเกี่ยวกับไอเดียซิแกมีไอเดียอะไรฉันมีไอเดียแบบนี้มันพอใช้ได้ไหมตอบเป็น D dog นะฮะจำไว้ดีๆนะ go over แปลว่า discuss ได้ด้วยฮะ go over แปลว่า discuss ได้ด้วยถึงแม้ยากมากๆแต่ถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยจำสิ่งที่เขาวัดผลได้ก็ได้คะแนนเหมือนฟรีๆเลย5คะแนนนะครับหรือ10คะแนนก็ได้นะเพราะแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาฝากคำคมปิดท้ายฮะวันนี้เขาบอกว่า either you run the day or the day runs you run the day เนี่ยเขาจะหมายถึงควบคุมเขาบอกว่าคือคุณต้องเลือกว่าจะควบคุมชีวิตตัวเองหรือให้ชีวิตมาควบคุมคุณนะฮะ day นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงวันใดวันหนึ่งอาจจะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตนะฮะจงควบคุมชีวิตตัวเองสรุปง่ายๆครูเบิร์ตขอยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่ดูเบสิกมากๆแต่มันให้แง่คิดครูเบิร์ตคือเมื่อวานเนี้ยครูเบิร์ตได้ยินเสียงหมาเห่าตรงที่พักนะฮะหมาเสียงหาเนี่ยดังมากอยู่หลังที่พักของครูเบิร์ตแล้วครูเบิร์ตรู้สึกรำคาญใจมากรู้สึกทนไม่ไหวมากจู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมาควบคุมเราไม่ได้เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราสามารถจัดการได้นะครูเบิร์ตทำแบบนี้เลยเดินไปปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดเพลงให้เสียงดังกว่าเสียงหมาเห่าปรากฏแทบไม่ได้เสียงหมาเห่าเลยแล้วเสียงหมาเห่าก็หายไปในที่สุดนะฮะครูเบิร์ตกำลังบอกแบบนี้ครับว่าหลายครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราอะชะงักอยู่กับที่คิดไปไม่ถึงว่าจริงๆอะทางออกมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างลุกขึ้นไปทำหน้าทำนี่นิดเดียวปัญหาก็ลดลงหรือหายไปได้แล้วนะดังนั้นใครสอบโทอีกตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าโหเครียดมันไม่ผ่านสักทีเนื้อหาที่จำเยอะมากนักเรียนบอกตัวเองเราต้องควบคุมชีวิตตัวเองทำอะไรได้บ้างเช่นเฮ้ยเราลิสต์มาก่อนว่าเรื่องไหนเราไม่คล่องเราค่อยๆซ้อมค่อยฝึกทีละส่วนอ่ะเรื่อง part of speech ใช่ไหมมันเยอะใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเริ่มจากคำนามก่อนเลยแล้วกันคำนามฝึกวันที่1 2 3แล้วค่อยไป verb ฝึก3 4 5ไอ้4 5 6อะไรแบบเนี้ยนักเรียนก็จะรู้สึกว่าปัญหาค่อยๆคลี่คลายลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ